Everyday with God Podcast ช่วยเวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่30มกราคม2024ซีรีส์ก้าวแรกสู่พระธรรมสุภาษิตวันที่8พระคริสต์พระปัญญาของพระเจ้าจงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะชื่นชมพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระปัญญาของพระเจ้าพระธรรมสุภาษิตบทที่8เป็นหนึ่งในบทที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือสุภาษิตในบทนี้ซาโลมอนได้รับการเจิมให้เกิดปัญญาโดยเขียนย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเวลาที่พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งในพระธรรมสุภาษิตบทที่8ข้อที่22ถึงข้อที่31พระยาเวทรงให้กำเนิดข้าพเจ้าแล้วเมื่อทรงเริ่มงานของพระองค์ข้าพเจ้าเป็นสิ่งแรกในพระราชกิจโบราณของพระองค์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วข้าพเจ้าถูกสถาปนาไว้ตั้งแต่แรกก่อนการเริ่มต้นของแผ่นดินโลกเมื่อยังไม่มีมหาสมุทรข้าพเจ้าถือกำเนิดมาแล้วเมื่อไม่มีน้ำพุที่มีน้ำมากมายก่อนภูเขาถูกวางรากก่อนเนินเขาข้าพเจ้าก็ถือกำเนิดมาแล้วก่อนทรงสร้างแผ่นดินและไร่นาทั้งก่อนผงครีแรกของพิภพเมื่อทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วเมื่อทรงลากเส้นรอบวงบนพื้นมหาสมุทรเมื่อทรงทำให้ฟ้าเบื้องบนมั่นคงเมื่อทรงสถาปนาน้ำพุของที่ลึกเมื่อทรงกำหนดขอบเขตให้ทะเลเพื่อว่าน้ำจะไม่ละเมิดพระบัญชาของพระองค์เมื่อทรงปักรากฐานของแผ่นดินโลกข้าพเจ้าก็อยู่ข้างพระองค์แล้วเหมือนอย่างนายช่างข้าพเจ้าเป็นความปริติยินดีประจำวันของพระองค์เปรมปรีอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ทุกเวลาเปรมปรีในพิภพของพระองค์และปริติยินดีในมนุษย์ทั้งหลายณจุดนั้นเราได้เห็นบทบาทของปัญญาในการสร้างสรรค์อย่างชื่นชมยินดีโซโลมอนได้รับการเจิมให้เขียนถึงความรู้อันเปิดเผยจากมุมมองของสวรรค์โดยประกาศว่าพระยาเวทรงให้กำเนิดข้าพเจ้าแล้วเมื่อทรงเริ่มงานของพระองค์เราเรียนรู้จากตอนต้นของพระกิตติคุณยอนว่าพระเยซูคริสต์ทรงดำรงอยู่ในการกำเนิดของทุกสิ่งและทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์พระคริสต์ทรงเป็นพระปัญญาของพระเจ้าผู้ซึ่งพระเจ้าพระบิดาทรงสร้างทุกสิ่งผ่านทางพระองค์จากอะตอมที่เล็กที่สุดไปจนถึงดาวที่สุกสว่างที่สุดพระคริสต์ทรงมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งนั้นพระองค์ทรงเป็นพระวจนะที่พระบิดาตรัสสั่งให้ทุกสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นดำรงอยู่บทบาทของพระคริสต์ในกระบวนการทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นในพระวจนะของกษัตริย์โซโลมอนในสุภาษิตบทที่8เมื่อยังไม่มีมหาสมุทรข้าพเจ้าถือกำเนิดมาแล้วเมื่อไม่มีน้ำพุที่มีน้ำมากมายพระธรรมสุภาษิตบทที่8ข้อที่24ในฉบับTPT ใช้คำว่าข้าอยู่ที่นั่นเต้นรำมีใครเคยคิดถึงภาพของตรีเอกภาพว่ากำลังเต้นรำด้วยกันขณะที่พระภาคทั้งสามกำลังสร้างทุกสิ่งให้กำเนิดขึ้นหรือไม่คงเป็นภาพที่มหัศจรรย์นักก่อนที่ทุกอย่างจะถูกสร้างขึ้นจากมหาสมุทรที่ลึกไปจนถึงการปั้นภูเขาพระคริสต์ทรงแสดงบทบาทของศิลปินเอกสร้างสรรค์โลกและสวรรค์ด้วยเสียงหัวเราะและความปิติยินดีทรงพบความปิติยินดีของพระองค์ในบรรดาบุตรของมนุษย์คือเราทุกคนที่มาจากเชื้อสายของอาดัมและเอวานี่เป็นภาพที่น่าทึ่งจงนมัสการพระเมสสิยาที่กำลังเต้นรำอยู่เหนือชีวิตของเราในวันนี้และขอบคุณพระเจ้าสำหรับความคิดสร้างสรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สุภาษิตบทที่8
ได้เผยแง่มุมแห่งการเฉลิมฉลองในพระลักษณะของพระคริสต์ที่เราไม่ค่อยได้เห็นนักนั่นคือความคิดสร้างสรรค์ของพระองค์ลองอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงเพิ่มความรู้สึกสนุกสนานและความสร้างสรรค์เช่นเดียวกับที่พระองค์สำแดงไว้เมื่อพระองค์ให้กำเนิดสรรพสิ่งลองแสดงความปรารถนาของเราอย่างสร้างสรรค์ที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้แต่ผ่านลิงโลเต้นรำสิ่งที่เราต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้เราได้เห็นความชื่นชมยินดีและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการทรงสร้างของพระเจ้าอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเยซูผู้ทรงเป็นพระปัญญาผู้ทรงเป็นการเปิดเผยจากสวรรค์ให้ปรากฏแก่ตาและเพื่อให้เราได้สัมผัสและมีประสบการณ์กับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงอยู่กับเราทรงทำงานของพระองค์อยู่เสมอขอทรงประทานความชื่นชมยินดีในชีวิตให้เราได้ชื่นชมในความงามและพระปัญญาของพระองค์ผ่านการสร้างสรรค์และผ่านทุกสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ